สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับเดชิเฮดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป้าพ่อแม่พี่น้องมาตัดต่อเฟืองด้วยผมนะครับหรือว่าต่อสั่งข้าวครับผมใช้ชุดตัดยาติดรถไถครับมาตัดต่อเฟืองครับนะครับชุดตัดยาก็มีลักษณะจริงครับติดรถไถครับใช้เผาพีดีโอในการปั้นใบมีดนะครับมาดูตั้งหลังกันนะครับอ้าวนี่ครับตั้งหลังก็จะมีใบมีด2อันนี่นะครับนี่ผมยกขึ้นอยู่นะครับยกขึ้นเอาลงกับตัดยาตัดต่อเฟืองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะลงก่อนนะครับนี่ก็เป็นชุดตัดหญ้าติดรถไถผมเอามาตัดต่อเฟืองครับเดี๋ยวไปดูการทำงานกันนะครับว่าเอาไปจะได้นะครับเพราะว่าผมรถไถของผมก็เป็นรถไถขนาดเล็กนะครับชุดตัดหญ้านี่รัศมีการตัด1เมตรนะครับถ้าเป็นโครงตั้งนอกนะครับพอดีกับล้อรถนี่ครับ1เมตร15นะครับถ้าล้อรถ1เมตร20นะครับนะครับ1เมตร15ได้นะครับนะครับพ่อครับนะครับเดี๋ยวก็ไปตัดให้ผมเลยครับพ่อแม่น้องครับตัดให้ผมเลยครับว่าพอการทำงานครับคุณบอกรถก่อนนะครับดูการทำงานนะครับก็รู้เหมือนครับเอาเอาวางหางครับเอาวางลงเลยครับนี่ครับเอาลูกกาทั้งนั้นนะครับไม่ต้องครับครับผู้นะครับดูผลงานครับยกขึ้นครับยกขึ้นครับผมก่อนท่านเงือบปอไปนั่งพอแล้วนะครับชุดถัดย่าติดรถไถครับมาตัดต่อเฟืองครับผมไม่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่น้องดีจะซื้อรถจะซื้อชุดตัดย่าติดรถไถเจ้นะครับของผมก็เป็นขนาด1เมตรนะครับการตัดนะครับแต่ถ้าโครงนี่ก็1เมตร15เซนนะครับครับผมไม่น้องดูครับนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณผมไม่น้องทุกคนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมครับใครกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมจะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ